สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะชาววันพุธที่30พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2565ค่ะ6กนาฬิการครับเตื่นมาพบกับเรื่องเล่าเชา้านี้เหมือนเช่นเคยนะครับติดตามสถานการณ์ข่าวสาววันที่วันที่30มแล้วเหรอใช่ค่ะพรุ่งนี้อ่ะวันที่1ค่ะวันที่หนึ่งแล้วลอตเตอรี่ออกนะคะเอ๊ะทำไมน้องใบจิตใจ <c oughs> อยู่กับเรื่องนี้ <c oughs> มันเป็นเรื่องที่มันสะท้อนได้เห็นภาพทานผูชมค่ะผมเชื่อว่าเรื่องเกี่ยวกับหวยเรื่องเเเเกกกกกีีี่่่่ยยยววััับสลลาาาานนถ้ศศรรรษษฐฐิิจจจดมมมะไคคคออหหปญ เออเราพูดทาไมเนี่ยมันเป็นความหว,<ช>วังนะคนก็จะกลายเป็นความหวังใช่ไหมเริ่มต้นอย่างนี้ก็เพื่อให้ติดตามดูรายการอย่างใกล้ชิดครับท่านผู้ชมครับเพราะมีหลายประเด็นที่จะนําเสนอกันเป็นต้นว่าน,นี่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะที่จะนําเสนอเนี่ยเป็นกรณีที่พยาวาพระรูปหนึ่งพระทิตินิติาพงศ์นริศโรหรือตู้เพชรจาวัดอยู่ที่บริเวณพระธาตุพบโชคบุญทวีสีดอยหมูหรือพระธาตุดอยหมูหอำเภอฟงพยาว พระรูปนี้บอก<ม>ตอนที่มาจําวัดอยู่ที่นี่เนี่ยปรากฏว่าเป็นที่รกร้างเวลาหลับเวลานอนเนี่ยก็จะมีงูเห่ามานอน<ม>อยู่ข้างๆโดยที่ไม่คิดเลย,นเนยจริงๆว่าเอ๊ะมันยังไงปรากฏว่าได้แต่แผนตตนะ่น,น,นไม่ตานนะหลวงพ่อจะมาพัฒนาที่นี่<ม>และปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมางูเห่ามันชวนเพื่อนชวนลูกชวนหลานมานอนเป็นเพื่อนหลวงพ่อเป็นประจำมันจริงใช่ไหมทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลย ใช่ค่ะพราะว่าข้อท็จจริงที่ปรากฏตามภาพคืออะไรนี่ท่านกําลังจับงูเห่าซึ่งตัวนี้ตัวใหญ่นะคะแล้วท่านก็พูดในคลิปประมาณว่าอย่าทําร้ายกันนะท่านก็มาช่วยสร้างสิ่งต่างๆสิ่งดีๆให้กับที่นี่อย่าเบียดเบียนกันโบราแมาสร้างเอาเนี่ยบได้มีอันยีงเดี๋ยมานอนตตตุได้จะได้หนอ มีลักษณะาการจับหรือหยอกล้อมานมหเนี่ยมาแรงเอาเนี่ยผมดูว่าจับนะค่ะอ้าวทำไมไม,มีคนไปตีตความ,มวามม่าเป็นการทักทายกันเนี่ยนักข่าวเลยไปถามพระรูปนี้อ้างอิงว่ามีหงาวขนาดใหญ่มาอาศัยนอนหยดขดอยู่บนที่นอนด้วยกันอยู่หลายครั้ง แต่ไม่เคยทำาระอาตามายอย่างนั้นเหรอแล้วล่าสุดเนี่ยจับเจ้าตัวนี้เอาไว้ได้ก็เลยบอกกับเจ้าตัวนี้ว่าที่มาอาศัยอยู่บริเวณพระธาตุพบโชคตรงนี้เนี่ยจะมาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้พระธาตุนะท่านเชื่อว่างูเห่าหน่าจะเป็นพญานาคที่อาตามาเคยนิมิตเอาไว้ก่อนที่จะมาจำวัดที่นี่หลวงพี่งูเห่าชัดๆพญานาคที่ไหนแล้วนะ่ะค่ะแล้วนี่ถ้าเกิดเป็นการบอกกล่าวกันก็ไม่ควรจะไปจับมันแน่นขนาดนั้นนะ ก่อนหน้านี้หลวงพี่ท่านอ้างว่าตรงนี้เป็นที่รกร้างค่ะเป็นป่าแล้วตอนที่ท่านมาจําวัดที่นี่งูเห่ามันจะมานอนด้วยเนี่ยหลายครั้งแต่มันไม่เคยฉกไม่เคยกัดไม่เคยทําร้ายแผ่เมตตาให้มันเป็นประจําค่ะม,มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มานอนอยู่ได้กันประจําอันนี้ท่านบอกว่าอย่างนั้นใช่ท่านบอกอย่างนั้นค่ะก็ถือเป็นปรากฏการา์เ<ะ>ห็นว่าฮือฮากันในโซเชียลผมก็มาบอกกล่าวถ้าถามผมหลวงพี่นี่จับนั้นน่ะ ใช่ไหมอ้า